ารึกความเป็นไทยข้างขึ้นข้างแรมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เรามองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปตามวงรอบเรียกว่าข้างขึ้นและข้างแรมโดยข้างขึ้นจะเกิดในเดือนคืนมืดจนถึงคืนวันเพ็ญโดยใช้ด้านสว่างของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนดจากขึ้น1ค่ำจนถึงขึ้น15ค่ำในขณะที่การเกิดข้างแรมจะใช้ด้านมืดของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนดโดยเกิดระหว่างคืนวันเพ็ญจนถึงคืนเดือนมืดเริ่มจากแรม1ค่ำจนถึงแรม14ถึง15ค่ำและจากปรากฏการณ์นี้เองจึงเป็นที่มาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำข้างขึ้นข้างแรมมากำหนดเป็นวันพระใช้ในปฏิทินไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือจารึกความเป็นไทย